จริงก็จริงแซ่บกว่าป้าจะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่ออยากรู้ต้องติดตามเทปนี้นะคะโมเมนต์แรกที่เห็นหน้าลูกพ่อคนนี้ใจฟูเกินบรรยายแค่ไหนคะน้ำตาไหลโอ้ยน้ำตาไหลแบบไหลเองครับคำตอบที่เคยถามตัวเองมาเสมอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อดูแลเด็กคนนี้โอ้ประโยคซึ้งที่อยากจะบอกต่อหน้าที่รักที่ไม่เคยทิ้งกันมา16ปีก็คือถ้าไม่มีเขานี่เราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่ตรงไหนอยากคึกคักหลังลูกหลับแต่ภรรยาไม่เล่นด้วยขอ1ท่าอ้อนเมียให้ยอมพี่ซะดีๆกีดสติงแล้วก็ทิละขาทิละขาพี่บุ๋มฮะพี่ตะสั่งให้ออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเอาคืนสามีให้หยุดสั่งด้วยประโยคอะไรดีฮะแกจะบ้าเหรอแกจะบ้าเหรอวิวผิวมากจังเลยอะจริงเลยคู่ฮักเคยหรือไม่เคยมองเรื่องเงินเรื่องใหญ่แยกกระเป๋าใครกระเป๋ามันดีที่สุดไม่เคยไม่เคยมีสิทธิ์ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เคยมีสิทธิ์ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วตลอดระยะเวลาที่คบกันมาพี่ตาไม่เคยทำให้ผมแบบตอนร้องไห้เรื่องการนอกใจหรืออะไรอย่างนี้เลยมันก็ทำให้เราแบบเหมือนมีพลังความรักที่จะดำเนินชีวิตไปในทุกวันนะคะเขาสองคนกับลูกเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตก็อยากให้ดูไว้ว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปด้วยกันเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีให้ดีที่สุด